ใหม่ S26 Go มี UHT แล้วนางสาวชนภามึงแป้นในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประจำปีการศึกษา2562โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองศิษย์เก่าโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงตัวแทนจากบริษัทอัครารีซอร์สเซ็ตจำกัดมหาชนได้ร่วมงานณโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวชนภามึงแป้นในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงและเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานตนเองและสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตรวมถึงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนครูผู้ปกครองศิษย์เก่าหน่วยงานต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนจากผลผลิตที่ผ่านมาศิษย์เก่าล้วนประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีและเป็นผู้นำของสังคมทั้งนี้เพราะความตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนจากผู้ปกครองครูศิษย์เก่าทั้งในอดีตและปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนด้านนางอารีวันขุนภักดีผู้อำนวยการของโรงเรียนได้กล่าวว่าได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและสามารถนำประสบการณ์โดยตรงนั้นไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนโดยมีรูปแบบของการจัดงานคือการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวทีการแสดงดนตรีการแสดงผลงานทางวิชาการการจัดบูธนิทรรศการของวิทยาการอาชีพชนแดนการเล่นเกมต่างๆตลอดถึงการจำหน่ายสินค้าของนักเรียนสนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเภสัชยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056 701 777